พยายามที่จะชักลากให้ได้ภายในวันนี้นะครับเพราะว่าก่อนตะวันตกดินนี่นะครับวันนี้ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวลำห้วยแรงเงานะครับแล้วก็พบต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่วันนี้นะครับมีการมาขุดค้นต้นตะเคียนทองนะครับอายุประมาณ100ปีที่บ้านแล้วลมระไซตำบลปรืออำเภอปราสาทนะครับเป็นมาไงครับถึงได้มาขุดอ๋อผมมาดูควายครับดูควายเอาร่มเอามาเข้าร่มแล้วเดินมาตรงนี้ก็เลยเห็นครับเห็นมันอยู่ลักษณะยังไงก็เห็นอยู่ในห้วยนี่แหละครับก็มาดูควายตามปกติแล้วครับรู้เป็นไงลางอะไรก็ไม่มีผมก็เลยเดินมาก็เห็นแล้วยังไงดอกก็แค่นั้นเห็นแล้วเห็นแค่นั้นเห็นกูเลยไปบอกพระแล้วก็ไปบอกพระเอาเพนเอาไม่กูมาเอาบอกไม่ไปนี่แหละครับวันนี้นะครับชาวบ้านมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบริเวณลำห้วยตรงนี้นะครับแล้วก็มาพบต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่นะครับยาวประมาณ30เมตรอยู่ในบริเวณลำห้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ไปประสานเจ้าวาดวัดหนองตาพระนะครับแล้วก็นำรถแมคโครเข้ามาขุดเดี๋ยวครับระหว่างที่มีการขุดต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่นะครับมีชาวบ้านอยู่ในระแวกพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงครับทราบข่าวก็ทยอยเดินทางเข้ามาดูเรื่อยๆเป็นระยะนะครับนี่แหละครับรถแมคโครขุดวันนี้เกือบตลอดทั้งวันนะครับขุดได้เห็นโครงแล้วครับเห็นโครงลักษณะของต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ยาวประมาณ30เมตรนะครับตามที่เขาคาดการไว้ว่าประมาณ30เมตรนี่ครับวันนี้ครับได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านนะครับชาวบ้านในพื้นที่บ้านละลมระไซนะครับพบต้นตะเคียนขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณลำห้วยตรงนี้นะครับชาวบ้านบอกว่าหลังจากขุดแล้วก็จะมีการชักลากไปไว้ที่วัดหนองตาพระนะครับวัดหนองตาพระตำบลปรืออำเภอปราสาทไม่มีแล้วยังเพิ่งมาเห็นนะคะป้าเคยเห็นไม่รถใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเห็นต้นนี้อายุประมาณเท่าไหร่ดูไปกะว่า100ปีมั้ง100กว่าถึงมั้ยไม่รู้ขนาดตัวเองลัง60ปีแล้วไม่รู้จะคาดหมายไปกี่ปีค่ะเมื่อครู่นี้คุยกับคุณน้านะครับคุณน้าคุณป้าบอกว่าอายุ60กว่าปีแล้วครับไม่เคยเจอนะครับในพื้นที่นี้ยังไม่เคยมีการขุดเจอต้นตะเคียนทองใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ยาวด้วยนะครับอายุก็อยู่ในราวประมาณน่าจะไม่เกิน100ปีนะครับ100ปีก็ใหญ่มาถึงมาเห็นก็ถ่ายนี่แหละครับวันนี้ก็พยายามที่จะขุดแล้วก็ชักลากขึ้นฝั่งมาให้ได้นะครับแล้วก็คาดว่านะครับคาดว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีการตั้งขบวนแห่แล้วก็ช่วยกันนำไปเก็บไว้ที่วัดนะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังชักลากพยายามที่จะชักลากให้ได้ภายในวันนี้นะครับเพราะว่าก่อนตะวันตกดินทำไมมาอยู่ได้ยังไงไม่นึกว่ามันจะเป็นนาน